ผมคิดว่าคือไงผมก็มองอยู่แล้วหุ้นมันต้องลงนะแต่ว่ามันยากที่จะบอกว่ามันบอททอมตรงไหนถ้าพรุ่งนี้ลงนะครับเชิญชวนพี่น้องเรามาตีคล้องแล้วเราก็ซื้อหุ้นกันครับตอนนี้เราต้องหาหลุมหลบภัยนิดนึงแต่หลุมหลบภัยผมเนี่ยอันแรกมันเป็นหลุมหลบภัยที่ต้องเรียกว่าอะไรมีติดปืนกลนะอันที่สองนี่เป็นหลุมหลบภัยที่เรียกว่าอะไรเอาต้นไม้มาบังกองทุนอะขายในประเทศเนี่ยขายเยอะขายเยอะจริงถามคือขายไปทำไมวิ่งชิโก้ขายมาตลอดเขาขายไปทำไมไงไม่นานนะไม่นานเท่าไหร่เองนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ากองทุนโดยตัวเฉลี่ยต้องขายเพราะอะไรครับวันนี้ต้องตั้งคำถามว่าใครไปซื้อกองทุนมั้งครับไม่ค่อยมีละเพราะว่าในประเทศนะเพราะว่าแท็กมันไม่ค่อยมีมีแต่ใครที่ไปถอนออกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยน่าจะนี่แหละใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะถอนโดยเฉพาะ LTF RMF อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้คนไทยขาดความมั่นใจในประเทศของตัวเองในตลาดหุ้นของตัวเองมากกว่าฝรั่งอีกอันนี้เรื่องจริงนะก็จริงนะแล้วก็เลยขายแล้วคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นหรือว่าจะอยู่เฉยๆดีกว่าอะไรเงี้ยตัวนี้มันปิด155กว่าเนาะ1558มั้งคะพี่หมูเอางี้ดีกว่าครับผมคิดว่าคุณไงผมก็มองอยู่แล้วหุ้นมันต้องลงนะมีแต่ว่ามันยากที่จะบอกว่ามันบอททอมตรงไหนแต่ผมคิดอย่างนี้ว่าวันนี้ตลาดเนี่ยมันลงมาประมาณเนี้ยครั้งที่แล้วมันลงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคุณเอก1,500เท่าไหร่นะ1,517ครับตรงนี้1,517นั่นน่ะผมเชื่อว่านั่นน่ะไม่น่าหลุดตรงนั้นนะครับครับนั่นคือโลสุดที่ผมเชื่อว่าแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นอ๋อพรุ่งนี้จะรีบาวเพราะอะไรอ่ะพี่หมูเพราะอะไรพรุ่งนี้จะได้ว่าใน1เนี่ยถ้าคุณดูภาพรวมๆเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยมันลงมากี่วันแล้วอะติดกันนะวันอาทิตย์1เจ็ดวันประมาณ7วันทำการนะแดงเนี่ย7วันทำการใช่7-8วันนะโดยเฉพาะวันนี้แต่ถ้าคุณสังเกตวันนี้วอลลุ่มมันเยอะกว่าปกติไหมก็ปรับก็เท่าเดิมอ่ะก็เท่าเดิมแต่ว่าทำไมมันลงเยอะแสดงว่าวันนี้เนี่ยมีการช็อตหุ้นที่เป็นดัชนีเนี่ยเยอะครับถูกไหมไม่งั้นเนี่ยเซ็ตมันไม่หลุดลงมาอย่างนี้หรอกถูกคราวนี้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเซตในความคิดผมอะ154-155เนี่ยคือโลแล้วก็อาจจะฝืนเพราะว่าหนึ่งคือผมว่าตลาดเนี่ยมันลงมาถึงจุดที่มันค่อนข้างโอเวอร์โซอะแล้วก็โดยพื้นฐานมันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่โดยเซนติเมนต์เนี่ยตอนนี้มันลงด้วยเซนติเมนต์มากกว่าโดยพื้นฐานครับแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าเซนติเมนต์ตอนนี้มันครอบงำพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานมันจะใช้ได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเซนติเมนต์มันลงในระดับหนึ่งภาษาเราเรียกว่าเสด็จน้ำอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงถ้าเต็มที่ถ้าพรุ่งนี้ลงอีกวันก็เป็นผมก็จะลุยอันที่สองคือผมคิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับสามแล้วค่ะพรุ่งนี้4ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณดูวันที่5จะมี OPEC Plus มาประชุมตีกองประชุมนะนัดหมายกันนะมั่นใจเลยเดี๋ยวน้ำมันเด้งโอ้น้ำมันช่วยเหรอพี่หมูน้ำมันช่วยเหรอคะยังไงคะพี่หมูคะอ้าวถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยเซนติเมนต์มันก็จะขึ้นถูกไหมครับอย่างน้อยก็กลุ่มนี้แล้วกันค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเอาสรุปแล้วกันผมว่าพระพรุ่งนี้ลงนะครับเชิญชวนพี่น้องเรามาตีคล้องแล้วเราก็ซื้อหุ้นกันครับหุ้นที่ผมรักมากที่สุดเลยสำหรับปีเสือคือหุ้นอะไรผมไม่ได้พูดมาตั้งนานแล้วนะหุ้นอะไรหุ้นลงไปเรื่อยหุ้นอะไรผมว่าตอนนี้มันจะเด้งกลับอีกแล้วหุ้นอะไรปิโตเหรอคะเอฟโซไงเดี๋ยวมันจะพูดมานานแล้วคุณลืมเลยใช่ไหมใช่เห็นไหมคุณดูจะลงเยอะที่ไหนไม่เยอะกับเสือใส่ถังพลังสูงเห็นไหมเสือตัวนี้แข็งแรงนะเป็นเสือที่แบบว่าไซแอมมิดไทเกอร์ตัวนี้จริงๆคุณดูสิว่ามันแข็งไหมแข็งมากแล้วคุณดูนี่ลงไหมแทบไม่ได้ลงเลยเอสโซเนี่ยกำลังได้โมเมนตัมที่ดีมากๆเลยเนี่ยจากปั๊มโวลูมก็ดีราคาเออมาร์จินก็ดีตอนนี้ก็ดีนะเพราะราคาน้ำมันลงเนี่ยถือโอเคนะผมพูดผมคุณรู้บอกว่าเชลกับเอสโซเนี่ยตัวนึงเป็นเสือตัวนึงเป็นหอยเนาะใช่คือสองคนนี้เนี่ยกำไรเยอะมากจากราคาขายปั๊มน้ำมันอะไรรู้ไหมไอ้น้ำมันพรีเมียมอะไรอะใช่ e-power กับครีมอะไรของเขาอะคนซื้อคนเติมพวกนี้นี่ไม่ดูราคานะ
ไม่มีไพรส์อีลาสติซิตี้ภาษาใชเร่าเใรชีย่กใช่ใช่เพราะเป็นคนรัคก่ะรถไงคนรักรถจะเชพราอะฉบะนั้นรักษารถแล้วอันที่สองคือตอนนี้เขาก็ไปอะไรนะใช้นโยบายอะไรนะแปลงปั๊มชอปคู่แข่งโอให้้มาเป็นศัตรูให้มาเป็นเพื่อนเราตอนแรคก่เะขาคุณจำได้ไหม3-4 ปีก่อนเขาไปกินไอ้ปั๊มเพียวอ่ะ50 ปั๊มเออตอนนี้มากินปั๊มซัสโก้ไปแล้ว80แล้วที่สามเนี่ยผมคิดว่าค่าการกลั่นจะกลับละใกล้ละน้ำมันจะขึ้นละเพราะฉะนั้นเอสโซเนี่ยเป็นเบสโรงกลั่นสำหรับผมตอนนี้หรืออาจจะเรียกว่าเบสคอมมอดิตี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งหุ้นเบานะฮะสองวิ่งเร็วค่ะนะครับและสามนะครับผมคิดว่าดาวไซด์ก็ไม่เยอะเพราะว่ามันก็จะคุณสังเกตวอลลุ่มก็ได้เนี่ยคุณดูวอลลุ่มไอโซอ่ะมันจะแบบค่อนข้างที่จะภาษาผมเรียกว่าค่อนข้างที่จะกระจายตัวใช่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 หมายความว่าอะไรรู้ไหมมันก็มีคนซื้อก็มีคนขายก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยดีนะคือไมถ้่าเป็สนมทมี่ติสวั่งาเวกอลลุ่ตมมันเยอะเยอะเยอะแล้วมันหายไปเลยอย่างงี้ไม่ดีเออ อย่างนี้แสดงว่ามันไม่มีคนเข้าไม่ค่อยมีคนขายถูกปะค่ะอย่างเงี้ยดีพูดแบบเนี้ยผมชอบเดี๋ยวผมเออทำรลางคากันเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ผมว่าคนเนี่ยหมดใจค่ะก็ดีนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวเวลามันจะเซอร์ไพรส์เหมือนเวลาเราจะโจมตีใครเราเซอร์ไพรส์ปุ๊บโอ้โหผลมาเลยผมว่าสิ้นปีไม่เกินสิ้นปีดีกว่ามมีไฮเก่าไฮใหม่ไม่ใช่ไฮเก่าผมพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าค่ะผมมองว่าโรงกลั่นมันจะกลับมานะรอบสุดท้ายอันนี้เป็นในเชิงโรงกลั่นอย่างเดียวนะคือรอบสุดท้ายค่ะคแล้รวับผมคิดว่าจบละแต่ว่าเผอิญเขามีปั๊มไงเพราะนั้นก็เลยสามารถที่จะปั๊มน้ําขึ้นมาได้เรื่อยๆค่ะวัตนันวี้แรเอกาตนัวะคหนรึั่บงที่เอโบสโซเอสโซเอ็คก่ะซอนเอ็กซอนเอสโซคืกอลับผมมาแกลำล้ัวงคิดอย่างนี้หุ้นที่ยังคไม่่ะได้เสียภาษาเขาเรียกว่าเสียทรงอ๋ออันที่สองคือเป็นหุ้นที่นอกกระแสหน่อยค่ะแล้วก็ที่สามเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าแคตาลิสต์มาแน่โหมาแน่นะครับคุคณ่อนบขอ้กางเลทีย่ค่ะพี่หูไม่ควรเก็บแล้วอย่างนี้ไม่หลอกมันเป็นหุ้นที่ผมก็เคยพูดอยู่แล้วแต่ว่าค่ะผมก็เล่นเป็นพักคือๆนะคือเสริมสร้างอ๋อเอ๊ะเขาจะคืไดอ้รองบานเนอี้ะยไรผมหรว่ืาอเสริเปมลสร้่าางเนี่ยของจริงนะค่ะขอองจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหนึ่งมันจะมีบิดเมืองไทยสองมันจะมีเวียดนามสามก็จะมีM&A แล้วก็ถ้าเราไม่พูดถึงกำไรของธุรกิจเก่านะไตรมาสหนึ่งก็300 อัพอ่ะแล้วคุณลืมไปอีกข้อหนึ่งหรือว่าคคุืณอรู้ไหมว่าตอนนี้ FT มันขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ FT ขึ้นประมาณ70 ตังค์มาแล้วใช่ไหมใช่ฮะคุณรู้ไหมว่าเสริมสร้างเนี่ยได้กำไรมาเท่าไหร่เฉพาะไอ้เนี่ยไม่รู้100 กว่าล้านนะโอ้เหรออ้าวเฉต้พนาะทุเดนือเนท่าเดีเดยวิเหรมอพี่หมูเฉพาะเดือนมเัดีนยวมีเหรต้อนทุนอะไรเปลี่ยนมันไม่มีเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมว่าค่ะเดี๋ยวไตรมาส3-4-1เนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์ตลาดผมว่าน้อยๆก็ต้องกลับไปสัก10-15 บาทอะปีหน้าค่ะตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้10 บาทนี้9.85 บาทครับเอวันนี้อเนี่ยมันขึ้นมาจากโล8 บาทกว่าใช่ไหมก็ลองใชดู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันผมยังคิดว่ามันจะมีรอบใหม่นะตอนนี้มันก็ย่อลงมาพอดีเลยค่ะสองผตมัววส่าองรูปรแบอบบใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ11 บาท12 บาทค่ะ1 โลนะครับรอบหน้าคือ Adelson วันแต่นีถ้ึพี่งหหนม้าูนี่ใหม้ันเปไ็วน้เพราะว่าคุณไม่ต้องไปสนใจตลาดเพราะว่าฝรั่งไม่เล่นตัวนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคนไม่ได้ติดหุ้นตัวนี้เยอะแล้วเพราะมันขายไปเยอะแล้วอันที่สามก็คือกําไรเนี่ยไตรมาสละ300-400เนี่ยเห็นอยู่แล้วPE เท่าไหร่คุณเอกหรือเปล่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เกิน10 เท่าตอนนี้โอ้โหโอ้ไม่ตเกาิยนแล10้วเท่าอีน่กเาหรจะอต่ำกว่า10 เท่าเลยมั้งค่ะถ้าลเกอิงดดวู่ามีลองดูตอนนี้เราต้องหาหลุมหลบภัยนิดนึงค่ะแต่หลุมหลบภัยผมเนี่ยอันแรกมันเป็นหลุมหลบภัยที่ต้องเรียกว่าอะไรมีติดปืนกลนะอันโอ้โหอันที่สองนี่เป็นหลุมหลบภัยที่เรียกว่าอะไรเอาต้นไม้มาบังคือเน้นหลบอย่างเดียว